ิวเปิดนะครับชื่อเล่นชื่อเปิดชื่อจริงพยานนักเสกครับก็ทีนี้ก็เป็นพีดีเป็นผู้ในการกองประกวดมิสแกรนด์นครนายกมิสแกรนด์แห่งทอง2025จริงก็ท้าวความก่อนที่เรียนที่ทราบไปเมื่อกี้ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีประสบการณ์ในวงการนางงามเท่าไหร่นะก็มีดูตามๆบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบอินดีฟแล้วก็เอ็กซ์เพิร์ทอะไรพี่คิดเขาแต่ว่าพอดีว่าก็อยากที่ทุกคนทราบกันว่าเวทีนี้มันค่อนข้างท้าวมีดราม่ามีเรื่องธุรกิจมีเรื่องดราม่าแล้วก็มีเรื่องหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะปิดช่องโหว่ของที่มันเป็นช่องโหว่ก็เลยมาเรียนเชิญผมให้มาช่วยแล้วก็แบบเรียนเชิญผมให้มาช่วยแบบนั่นนี่นะครับก็ผมที่แบบexperienceทางด้านแบบ consulting อะไรเงี้ยก็เลยมาช่วยตรงนี้ก็แต่ทำไมเขาเข้าใจเนาะก็มันก็จะมีสองขาคนในวงการศิลปินอะไรอย่างเงี้ยอย่างเอ็มซีเนี่ยเขาก็เป็นคนดังในวงการนี้รวมถึงน้องแตงโมนู้นอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเป็นคนดังก็จะรู้ว่าวงการบันเทิงเนี่ยเรามีสองขาคือขาของอาร์ติสกับขาของบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยคนหนึ่งก็จะดูแบบหลังบ้านดูทางบิสเนสดูตัวเลขดูอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนหนึ่งก็ดูเรื่องการประกวดดูอะไรไปส่วนแต่ปีนี้ผมก็ตอนแรกก็จับพัดจับผูกมาดูเนี่ยจะดูแค่แบบหลังบ้านปรากฏไปมาดูทั้งหมดเลยมันเป็นพีดีเต็มตัวเลยดูทั้งหมดดูน้องๆดูแคมเปญเชียร์อัพน้องๆอะไรด้วยแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พูดอะไรก็ได้พูดให้น้องๆฟังเลยแล้วกันว่าแบบเนี่ยในทั้งหมดเนี่ยต้องมีคนมองแน่นอนเพราะว่าคนมองก็จะมาอยู่จากในนี้แหละไม่มีอื่นแล้วปิดรับสมัครแล้วเพราะฉะนั้นก็คือคนมองก็จะอยู่ในนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้น้องๆก็รู้แล้วว่าเนี่ยมองหน้ากันเนี่ยคนหนึ่งก็จะสองในนี้ก็จะได้เป็นคนมองไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2025เพื่อจะได้ไปติดเป็นตัวแทนจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์ซึ่งใครจะรู้ว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์น้องๆในนี้อาจจะได้มองของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไปเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์ไปเป็นแบบนั่นอะไรอย่างนี้ของปีนี้เป็นอะไรนะอินเดียใช่ปะที่ได้ใช่ใครจะรู้ว่าปีหน้าจะเป็นสาวสวยแถวๆนี้ก็ได้ใช่ประมาณนั้นครับก่อนที่แบบโดนทักทวงอะไรเงี้ยเราคิดนานไหมคะตกลงว่าจะมาเป็นคนดีก็คิดครับคิดถามว่าคิดนานไหมคือต้องเท้าความก่อนว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีเอ็กซ์เพรียนก็ต้องดูว่าตื้นลึกหนาบางของวงการนี้เป็นยังไงแล้วก็ต้นทุนรายได้ business model รายได้มาจากไหนค่าใช้จ่ายมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารับมาเนี่ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาแล้วผมเป็นแบบเจ้าของบริษัท consulting firm ดังนั้นถ้าผมทำแล้วมันล้มเหลวเป็นแบบผมต่อไปก็ขายงานยากอะไรเงี้ยผมก็ต้องทำให้มันดีแล้วพอทำให้มันดีในวงการที่ไม่ใช่วงการที่เราคุ้นเคยมันก็ยิ่งทำให้ตัวเอง challenge ขึ้นเพราะแบบเฮ้ยคุณทำในวงการนี้คุณยังทำให้แบบดีได้กำไรไม่ใช่น้องๆแบบพาไปถึงแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์มิสแกรนด์อินเตอร์วิ่งดังเลยนะครับก็ถามว่าคิดไหมคิดนานไหมไม่นานครับแต่ก็คิดแล้วก็แบบแต่งตองเพราะว่ามันก็เป็นตัวของแอปของเอกด้วยก็ดราม่าเป็นเรื่องของชีวิตเนาะมันก็เหมือนดราม่าคือหนังชีวิตเพราะฉะนั้นอยู่ในชีวิตมันก็ต้องมีดราม่าแล้วเดี๋ยวก็มีหน้าที่ในฐานะดีๆที่ต้องคอยแบบเป็นทั้งเมนเทอร์เป็นทั้งบาร์เทอร์เป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งพี่เลี้ยงให้น้องๆประเด็นแล้วในแง่ของในแง่ของแบบรับการรับมือกับดราม่าต่อไปอะไรเงี้ยก็จะต้องทำงานร่วมกันอีกนานๆอย่างน้อยก็คืออันนี้ทราบวันไฟนอลเราจะไปพักของต่อนะอย่างน้อยก็คืออีกเดือนกว่าๆที่ต้องทำงานร่วมกันแล้วหลังจากนี้น้องๆสองคนในนี้ที่จะไปเป็นตัวแทนมิสแกรนด์ของนครนายกแล้วก็มิสแกรนด์อ่างทองเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำงานร่วมกับน้องไปอีกนะพาน้องเข้ากองใหญ่อะไรเงี้ยแล้วจะไปอยู่กองใหญ่มันก็จะมีอะไรที่เราทราบกันนะว่ากองใหญ่จะมีอะไรมากกว่านั้นครับอยากให้น้องๆทั้ง8คนแนะนำตัวที่เราค่ะนานาสุสนาชราคาสุกี้ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครนายกอ่างทองค่ะสนุกสุขาลินีจิตพิงผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครนายกอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะพิงพลอยค่ะปัจจุบันคุณชูผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครนายกอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะมุกนัทนัทวดีสาวระยะเสพผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครนายกอ่างทองค่ะค่ะสวัสดีนะคะพีมนะคะคุณที่สาหามตีเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครนายกอ่างทองค่ะค่ะน้ำตาลนักสอนประพันธ์นี้นะคะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครนายกอ่างทองค่ะค่ะอัมตาชนดาวีโชควัฒนาค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครนายกอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะเพ่งขวัญขวัญเข้าคงศักดิ์ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครนายกอ่างทองค่ะมัน
จะมีการเก็บตัวกันตอนไหนอะไรยังไงครับเนี่ยครับวันนี้จริงๆอ่ะออฟฟิเชียลก็คือวันนี้วันปิดสมัครจริงๆที่เห็น8คนเนี่ยจริงๆมีอีก3คนถ้าติดตามจากออฟฟิเชียลเพจของวิสแกนแล้วก็ตอนจะทราบว่ามีน้อง10คนแล้วจริงๆมีน้องที่สมัครเข้ามาเมื่อวานเป็นคนที่11แต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงเพราะว่าเพิ่งสมัครเมื่อวานเพิ่งตัดไปที่ยังไม่ได้เกินกำหนดไปตายน้องเราก็ยังรับใช่แต่ว่าตอนนี้ปิดแล้วแปลว่าจริงๆเรามีทั้งหมดสิบเอ็ดคนครับถ้าเอ็นจีสนใจก็เป็น12น่าจะอยู่เกินวันนี้ก็ถือเป็นการเปิดตัวใช่ครับก็เลยต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเอ็นดูน้องๆทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็แบบคอยติดตามผลงานน้องๆเพราะว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจมากที่จะไปถึงฝันมาถึงจุดนี้ก็คืออยากไปถึงฝันก็เลยน้องๆทุกคนมีความตั้งใจเห็นตั้งแต่แบบมาก่อนเวลาแล้วก็มาแบบตรงนี้รถติดวันลอยกระทงแล้วรถติดฝนตกด้วยแต่น้องๆก็ยังมากันแบบออนไทม์อะไรเงี้ยเป็นทีดีมาที่หลังก็ตายครับประมาณนั้นครับเห็นว่าเวทีนี้มีน้องเปาผิดยาด้วยใช่ๆครับน้องเปาผิดยากดดันไหมคะเพราะว่าแบบคนมีชื่อเสียงมาประกวดมาทำให้แบบหลายคนโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมไม่กดดันเพราะว่าก็เราก็มีใครที่เหลือในการประเมินอยู่แล้วไม่ได้ว่าน้องเป็นเซเลบมาแล้วน้องจะได้เปรียบอื่นอันนี้บอกน้องๆทุกคนต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าไม่ได้มีการแบบการันตีว่าน้องจะได้แบบล็อกโมงดิวโมงอะไรน้องมาประกวดเพราะว่าน้องอยากประกวดทีนี้ก็เลยในฐานะที่ผมที่ดีเนี่ยการให้คะแนนมันก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 4B Body Beauty Wellness อันนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆที่น้องให้ความร่วมมือกับทีดีกับกระปองแล้วก็มือสำคัญกับเพื่อนร่วมกองขวดอะไรเงี้ยทุกอย่างมีคดีที่จับต้องได้ครับก็คือเนี่ยเราไม่ล็อกมุมแน่นอนผมไม่ล็อกครับใช่แล้วก็คะแนนเกิน 50% มาจากทีดีเพราะฉะนั้นไม่มีการล็อกมุมแน่นอนครับมีชื่อเท่าไหร่อยากจะสัมภาษณ์น้องคนไหนเป็นพิเศษด้วยไหมคะนางงามที่เราหวังไว้ปีนี้เราอยากได้ประมาณไหนคะแค่นี้หักผมเนาะใช่ฉันก็นี่แหละก็ตอบโจทย์ 4B เพราะว่าคือออบเจกตีฟของกองประกวดเนี่ยคือการพาน้องๆคนใดคนหนึ่ง2คนไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง2คนในเนี้ยไปกองใหญ่พอนั้นมาเข้ากองใหญ่ก็เจอโจทย์พินวัตรอ่ะอันนี้โจทย์ในกองเนี้ยเป็นพิเศษโจทย์ของผมกับโจทย์ของผมเพราะฉะนั้นโจทย์ของผมก็อ่ะน้องๆมีความสัมพันธ์น้องๆให้ความร่วมมือน้องๆน่ารักก็โอเคแต่พอต้องเตรียมน้องๆเพราะว่าสิ่งที่ต้องการก็คือน้องที่พร้อมเข้าอยู่ในกองใหญ่ไม่ทำให้ดราม่าเมื่อกี้แบบที่พี่ถามว่าเราจะมีดราม่าถ้าเกิดว่าเตรียมน้องไม่พร้อมแล้วน้องไปกองใหญ่แต่ก็จะมีดราม่าในเพจในโน่นในนี่แกนครนายกนี่แกอ่านกองมองได้ยังไงทำไมมันแบบไม่สมมงนู่นนี่น่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของเวทีนี้ใช่ไหมอย่างที่เราทราบว่าแต่ก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมนะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คือคัดอย่างดีอ่ะคัดอย่างดีครับใช่วันไฟนอลก็คือวันเดียวกันเลยทั้งสองจังหวัดใช่ครับวันเดียวกันที่14ธันวาครับเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนล่วงหน้าเลยครับ24ธันวา2567ที่แจ้งวัฒนะหอครับสินค้าชื่อแจ้งวัฒนะครับมากใช่ครับใช่แล้วความใหญ่ครับเพราะว่าจะได้รองรับพี่ๆสื่อมวลชนได้เยอะครับในวันนั้นจะมีอะไรพิเศษแบบเซอร์ไพรส์ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้คิดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในคิดเรื่องงานแบบนี้จริงวันนี้งานวันนี้อยากจัดเปิดตัวให้มันดีด้วยความที่แบบมันบรรยากาศอุ่นน่ารักไม่ต้องแบบอะไรคือในคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยปีนี้ผมก็เป็นพีดีผมก็จะแบบอยากจะให้มันแบบบรรยากาศแบบน่ารักทุกคนแบบได้กินดื่มอบอุ่นสบายๆแต่มันก็อาจจะผิดแผนไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องแถลงเราต้องเปิดตัวตั้งแต่เนิ่นๆจริงๆถ้าตอนนี้เป็นเดือนธันวาเนี่ยอากาศเย็นทุกคนคงไม่ต้องซับหน้าซับเหงื่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าเห็นน้องๆแล้วก็เห็นทุกคนรวมตัวเองด้วยเนี่ยซับหน้าซับเหงื่อกันหลายรอบแล้วก็ยังไม่เย็นมากแต่ว่าตั้งเนี่ยครับประมาณนี้แต่คุณมาแล้วอยากให้ฝากกิจกรรมที่เหลือที่แบบทางจังหวัดจะแบบจัดขึ้นอย่างนี้ค่ะหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามแบบ official page ดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้หมดพลังไปกับกิจกรรมนี้เยอะครับบนกิจกรรมมาเป็นกิจกรรมวันทีอาร์วันนี้เขาอยากทำให้มันดีๆก็ผมก็ได้ไม่รู้นะผมคิดเองเข้าใจว่าวันนี้บรรยากาศมันค่อนข้างที่จะอบอุ่นสบายๆแล้วก็เฟรนดี้แบบเหมือนแบบกินข้าวกับเพื่อนกับฝูงอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับแบบนั่นมากน้องๆก็น่าจะแฮปปี้มากระดับนึงใช่ไหมคะอะไรประมาณนั้นครับก็เลยแบบตอนนี้ก็คือแบบคอนเทนต์เหตุกับงานนี้ซึ่งมันยังเหลือเวลาประมาณ5สัปดาห์เนาะ5 6สัปดาห์วิ่งอยู่ได้ตั้งเดือนกว่าก็ยังพอมีเวลาเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะให้นำทีมงานแอดมินประกาศในเพจแล้วก็ฝากเพียงที่สื่อมวลชนติดตามจากประกาศในเพจดีกว่าครับ